สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะฮะเราหัวข้อก็คือเรียนเรื่อง String กับ List ซึ่งก็จะเป็น Data พื้นฐานนะครับคราวที่แล้วก็เรียนเรื่องตัวเลขทำโน่นทำนี่แล้วเขียนโปรแกรมเรียงเป็นบรรทัดได้แล้วก็เริ่มต้นจากไอ้เฉลยกันบ้างคราวที่แล้วในคลาสเวิร์กบิ้นหนึ่งก็คือขอให้คุณไปทำในเกรดเดอร์นะฮะหลายท่านก็คงทำแล้วผ่านมาแล้วนะไม่มีอะไรนะครับผมก็นั่นก็เข้าไปดูนะครับเพราะนั้นเพื่อให้ดูเกรดเดอร์ก็ต้องไปดูหน้าเกรดเดอร์ใช่ไหมแล้วก็แชร์ไปหน้าเกรดเดอร์เลยนะครับนี่ผมก็เข้ามาเกรดเดอร์ที่ผมล็อกอินไปแล้วเนาะนะครับสโกเร็วไปหน่อยก็เดี๋ยวไปช้าๆนิดนึงลงไปที่หนึ่งนะวันนี้งานในเกรดเดอร์ที่เกรดเดอร์นี่ไม่ได้ให้คะแนนนะต้องพูดคุณไปฝึกเองแล้วก็ส่วนใหญ่มีเฉลยผมทราบว่าคงไม่ครบทุกข้อมีเฉลยบ้างนะก็ไปดูวิดีโอในลิสต์ของวิดีโอได้นะครับวิดีโอมีเยอะมากนะดูแค่นิดหน่อยพอตามการเรียนก็ได้หรือทำแล้วสนุกก็ไปดูเพิ่มก็ได้อยากได้โจทย์ที่เราก็สอนก็ถามผู้สอนเพิ่มได้นะครับผมเองยังเขียน Python อยู่ทุกอาทิตย์นะฮะทำโน่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็ไปขูดนิยายจากเว็บอะไรเงี้ยมาแปลงโน่นแปลงนี่แล้วก็ต่อกันเป็นหนังสือเพราะผมยังอ่านนิยายอยู่ทำเป็นเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลอ่านแต่ก็ดาวน์โหลดเข้ามาใน Kindle ก็ถือไปถือมาอ่านอยู่เรื่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นให้ดูซอสเลยกันนะน่าจะโชว์มั้งโอ้โหให้ดาวน์โหลดเลยก็ได้ก็ดาวน์โหลดนะแล้วเดี๋ยวกดอันนี้ให้ดูพอดาวน์โหลดมาผมก็ต้องไปเข้าเครื่องผมเลยน่าจะอยู่ในดาวน์โหลดนะเห็นแล้วกดปุ๊บมันน่าจะเข้าทอนนี่มั้งดังนั้นผมก็ต้องแชร์ไปที่ทอนนี่นะก่อนอื่นเราไปดูใบงานกันเลยดูใบงานก็ต้องดู description อันนี้ก็ต้องคุณต้องเห็นใบงานอยู่บนจอเรียบร้อยนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวคราวหลังผมจะล็อกไว้อีกเครื่องหนึ่งใส่มือถือไว้เล็กๆจะได้ดูว่าที่ผมโชว์ไปโชว์มาเห็นจอแบบเดียวกันหรือเปล่านะวันนี้เตรียมไม่ทันเพราะนั้นใบงานหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็เขาบังคับให้คุณฝึกเขียนใช่ไหม expression ที่ดูแล้วสลับซับซ้อนนะครับนะแล้วก็รับ input เป็นเลขตึ๊ก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 เห็นไหมครับดิสคอร์ดมีคนก็เข้ามาดิสคอร์ดก็ไม่มีแล้วนะก็เดี๋ยวผมให้หลอกไปดังดิสคอร์ดหน่อยนะกันนะครับเวลคัมดูดิสคอร์ดเลยครับเพราะนั้นมีอะไรจะมาแชททางซูมก็ได้แชททางดิสคอร์ดก็ได้นะครับนี่สิเพราะนั้นที่เพื่อนๆมีหลายสองน้ำคนนั่นเองนะที่มีปัญหาคือมันวิ่งในทอนนี่เราได้หรือเราวิ่งในเครื่องเราได้หรือวิ่งในโคลแลบเราได้แต่ไปใส่เกรดเดอร์วิ่งไม่ได้อันนี้ถ้าหลักๆก็คืออินพุตมันมักจะมีผิดพลาดอ่ะเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นจริงๆคุณวิ่งคุณลองใส่อินพุตของคุณเองแล้วก็ดูผลลัพธ์ว่าตรงกับตัวอย่างที่เขาให้มาหรือเปล่าตัวเกรดเดอร์มันทำงานอย่างนี้มันก็จะรันโปรแกรมของคุณแล้วมันก็ป้อนอินพุตที่ผู้สอนเตรียมไว้แล้วให้คราวนี้input เนี่ยเราก็จะเล่นที่มีหลายอันนะมี5 อันหรือ10 อันเนี่ยเราก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะว่าตรงไปตรงมานะแล้วก็เล่น boundary case นะเล่นแบบพูดว่า factorial มันรับเลขลบไม่ได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะให้เลขลบคูณไปอย่างเงี้ยนะนี่ก่อนนะตอนนี้มันก็ตัวให้ไปดูนี่ดีใบงานเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ไปดูตัวหน้าจอของเกรดเดอร์นิดหนึ่งนะครับประเดี๋ยวนี้โอ้อันนี้ผมสกอร์สูงด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้คุณดูเฉลยก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะฮะถ้าใครติดการยิงก็คุยนะเพราะว่าเนี่ยใช่ไหมจะบอกว่าไม่ผ่านเลยไอเป็นบ้านอันนี้ข้อสองก็ทำจนผ่านนะก็ผ่านห้าเคสสองเคสไปละเพราะนั้นยกตัวอย่างแรกนี่ไม่ดีเลยนะนะครับแต่รันข้างนอกโอเคนะครับเนี่ยนะก็เขียนโน่นเขียนนี่อ่ะนะ
เห็นภาพนะครับจริงๆมันต้องใช้ไอ้แมทนะเพราะนั้นจริงๆถ้าจะให้สตริกนะเผอิญเนี่ยมันต้องอิมพอร์ตนะด้วยอย่างที่ผมพิมพ์บนจอนะครับก็เซฟแล้วก็อ๋อเดี๋ยวไม่ได้แชร์ตอนนี้ให้ดูต้องไปแชร์เนี่ยจอผมก็จอคุณมันเห็นไม่ตรงกันก็อ่ะเฉลยคือละปึ้งโอเคนะครับผมก็ไปแชร์ไอ้ที่เมื่อกี้โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเนี่ย expression 01 exp 0นะก็เขียนไปตามนี้นะเขียนง่ายๆมันจะดีไม่ดีไงเราไม่ต้องกังวลตอนนี้นะครับนะท่านดูนี้ปั๊บแป้งก็พอนึกภาพออกนะเวลาทำอะไร square root ก็ต้องมีแมทจุดนะนี่ตัวนี้ก็แมทจุดมาจุดไปแล้วก็พิมพ์ A พิมพ์ D มาตอนนี้ก็ต้องรับ input เราก็ลองดูใบงานมันมี input กี่ตัวใบงานมีเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าเอาเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเอาเบอร์หนึ่งก่อนเราก็รันในทอนนี้อย่างเรานะนี่ก็จริงอาจจะแชร์ทั้งจอเลยยังง่ายกว่าป่ะไม่เหมือนกันแน่ใจเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่นะก็กลับไปทอนนี้นะแล้วก็รับหนึ่งก่อนนะแล้วก็รันปึ้งเห็นไหมแล้วนี่จอแล้วก็บอกมันรับอินพุตอยู่นะก็ผ่านหนึ่งเข้าไปปึ้งมันออกมาอะไรจุด99กับ1.00นะก็กลับไปดูใบงานนี้ แชร์ใบงานหน่อยก็ตรงนะถูกไหมจุด99หรือว่าก็แต่อันนี้ก็เหมือนกันนะว่าผมส่งเข้าไปในเกรเดอร์แล้วมันไม่ผ่านอันนี้ยังไม่มานั่งแก้ไขตอนนี้ให้ดูนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แล้วทำอันที่สามใช่ไหมอันที่สามอันที่สามอะไรโออันที่สามสองดาวเลยอ่ะก็มาดูใบงานหน่อยกันอันที่สามผ่านดีกว่ามันมีเลขเดียวอ่ะนะเขาให้ทำอะไรใบงานก็โอ้มีเลขสลับซับซ้อนอ่ะนะครับว่าคำนวณอะไรที่ดูแล้วแบบแต่วิศวกรก็ต้องเห็นอย่างนี้แล้วต้องไม่กลัวนะก็ค่อยแข็งไปเดียวนิดแล้วไม่มีตัวอย่างก็รันเสร็จมันก็ได้คำตอบถูกไหมคำตอบคืออะไรแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณในโจทย์ประมาณ 3.2 กว่าๆแล้วก็แสดงเลขหลังเลื่อม6ตำแหน่งใช้ round โอเคนะครับ round นี่มันใช้ได้เฉพาะกับเลขจำนวนจริงนะบางก็บางหารากกรรมการบางทีบอกมันเป็นเลขคอมเพล็กซ์ถ้าคุณใส่สัมประสิทธิ์เข้าไปบางเลขนะบางคอมเพล็กซ์ก็ใช้ราวไม่ได้นะครับมันก็จะเลยก็กลับมาดูเฉลยดีไหมรู้ปัญหาละไออาจารย์เวลาใช้เน็ตเวิร์กในจุฬาจะมีAuthentication เนี่ยที่ให้เราต้องล็อกอินนี่ตามกฎหมายนะจุฬาต้องบอกว่าใครมันใช้เน็ตเวิร์กบ้างก็โอเทนอยู่ดีมันหลุดไปนะครับแต่มีปัญหาที่อัพเล็กน้อยก็ผมเป็นโฮสต์อยู่นะก็เน็ตไม่โอเทนดิเกตมันก็ตัดเรียบก็เข้าใหม่ดีก็อันนี้เขียนเป็นรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องสอนนะครับผมก็พยายามไปทั้งหมดมาใช้แมทเยอะนะผมว่ามันถ้าแรกอินพอร์ตแมทเข้าไปก่อนเลยนะแล้วก็ลองโน่นลองนี่ดูว่ามันทำไปทีละส่วนนะเพราะมัน expression มันซับซ้อนใช่ไหมผมก็ค่อยแยกไปทีละนิดนะคุณเห็นผมลองล็อกลอง factorial ลองไซน์ต้องเปลี่ยนจากองศาเป็นเรเดียนก่อนนะแล้วก็ลองยกกำลังถอดสแควร์รูทสามเนี่ยนะก็ยกกำลังอยู่ในจานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขาก็พายโน่นก็ลองบีมาหมดแล้วแล้วก็ไอ้ที่ลองดูอย่างก็เนี่ยก็ค่อยมาประกอบกันนะโดยให้ชื่อตัวแปรจะได้เวลาเขียนแล้วมันไม่เยอะมากใส่มาทีละตัวแล้วแบบลองดูใช่ไหมอันนี้มันค่าคอนสแตนต์หมดนะผมก็ทำมาเป็นค่า c แล้วก็ล็อก9.7ยกกำลัง c แล้วก็เอาค่า a ที่เป็นค่าพายนะลบ9แฟกตอเรียลอะไรเงี้ยนะ8ยกกำลัง8นะแล้วก็บวกค่า d ที่เป็นล็อกอะไรสักอันหนึ่งใช่ไหมที่คูณยกกำลัง c นะแล้วก็
ตามประกอบสีก็บราวน์6นะครับแล้วปริ้นออกมานะครับเขียนเป็นรูปฟังก์ชันก็แปลว่าเดี๋ยวจะอธิบายฟังก์ชันให้ฟังขั้นตอนนี้ก็ง่ายสุดก็รันดูเลยนะครับปึ๊บได้3.2กว่าได้3.216814เมื่อกี้เรามาถึงการอินเด็กซ์นะครับตัวแรกสุดคืออินเด็กซ์ที่0ตัวสุดท้ายคืออินเด็กซ์ที่ความยาวลบ1ใช่ไหมเช่นสตริงยาว3อินเด็กซ์ตัวสุดท้ายก็เป็น2นะเพราะว่ามันจะเริ่มจาก0นั่นเองห้ามลืมนะตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวอินเด็กซ์ไปข้างนอกถ้าคุณบอกเอ้ยสตริงมันยาว3ผมอินเด็กซ์ไปตัวข้างนอกสตริงไหมมันก็ให้ค่าไม่ได้นะครับน่าจะขึ้นเป็นเออร์เลอร์ถ้าเป็นเอาเป็นช่วงนะเราก็มีวิธีสเปกแทนที่จะสเปกเป็นเลขเดียวนะแทนที่บอกเลขเดียวบอกว่าเอาตัวไหนแล้วก็บอกว่าเริ่มต้นพวกนี้เป็นอินเด็กซ์หมดเลยนะเริ่มที่อินเด็กซ์เท่าไหร่นะเลิกที่อินเด็กซ์เท่าไหร่แล้วก็สเต็ปนี่หมายถึงว่าบางทีเราอาจจะปกติเราก็ไปทีละตัวไงเช่นตัวที่1ถึงตัวที่3ใช่มั้ยก็1 2 3ถูกไหมแต่ถ้าบอกไม่เอานะตัวที่1ถึงตัวที่6ไปทีละ2ก็เป็น1 3 5ถึงแล้วก็7ไม่ได้แล้วเพราะตัวถัดไปมันเป็นใช่1 3 5 7ถูกป่ะแต่ว่าเราไปอยู่ที่6นั้นมันก็ไม่ไปตัวที่7อย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ไปลองทำดูแล้วก็สไตล์เนี้ยสไตล์ที่เราเรียกว่า sub range นะครับหรือ range จะใช้อยู่ทุกที่เลยนะมันมี start stop step เราไม่อยากเอาเราก็ไม่ต้องใส่ step ก็ได้นะครับละข้างหลังนี้ไปไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้ไปลองเขียนโปรแกรมดูลองเล่นดูนะอ่านรายละเอียดใน definition ของภาษาก็ได้หน้านี้ยังเห็นนะครับนี่ชักระแวงกูเพิ่งเห็นเปลี่ยนหน้าแล้วยังเห็นนะครับถ้าไม่เห็นทักมาเลยนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ดูต่างๆนานาเห็นไหมว่าเราสตริง HBD HBD ก็ทำอะไรมันรู้นะเยอะแยะแล้วก็บวกกับเครื่องหมายขีดขีดแล้วก็ทวีคูณไปสองคำไอ้คนที่ทำซับซ้อนขนาดก็ได้ในนี้ก็ยังไม่มีความหมายอะไรฝึกทำเฉยๆนะครับก็จะมีตัวออกมาเต็มไปหมดนะโปรแกรมหน้าตาอย่างนี้นะคุณขูดโปรแกรมในนี้ไปได้เลยนะครับคุณขูดปื๊ดกดเป็นเทคแล้วก็ไปรันในทอนนี่ในโคลแลบอะไรได้ทั้งนั้นนะครับอย่างนี้ก็เป็นคำพูดออกมาให้คุณเช็คดูถ้าคุณสงสัยแล้วก็ลองไปแก้ลองทำตัวอย่างพวกนี้ดูได้ตัวอย่างนี้ก็จะทำให้ซับซ้อนไว้ก่อนนะให้นักเรียนต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยตัวลงมันจะเอาพูดเป็นยังไงไม่ลองทำเองกับลองในนี้ไม่เหมือนกันนะเหมือนทักของพี่เป็นทักษะทุกอย่างนะเล่นกีตาร์ใช่ไหมพูดออกยูทูบอย่างเงี้ยหรือพยายามแชร์ให้นิสิตฟังตอนสอนเงี้ยไม่ทำบ่อยๆมันก็จะมีเออเล็กๆน้อยๆอ่ะพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสตริงเป็นอย่างนี้อินเด็กซ์ตั้งแต่0ถึง10เพราะฉะนั้นสตริงนี่ยาว11ถูกป่ะแล้วก็อินเด็กซ์มันมีอินเด็กซ์ประเภทเลขลบด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูเอาง่ายๆจำง่ายๆเลยตัวสุดท้ายคือลบ1โอเคเพราะตัวแรกมัน0เนี่ยมันก็เลยตัวท้ายลบ1แล้วก็พอลบ1มันก็มีลบ2ลบอะไรไปเรื่อยมันก็ย้อนจากหลังมาหน้าได้โอเคนะก็มีสตาร์ทสต็อปได้เขาก็ทำให้ดูว่าสมมติผมสเปซดีไฟ0ถึง5สูงคือ h 5คือว่างอย่าง0ถึง5สเต็ปไปทีละ1มันก็จะได้ไม่รวมนะเวลาสเปซซิฟาตัวนี้คือไม่รวมตัวสุดท้ายนะไม่รวมตัวที่5โอเคนะก็ถ้าสเต็ปที่2อ่ะ1ถึง11ก็ e ไปถึง11ก็คือเลยมาหลังนะแล้วก็ไปที่2ก็ e l ว่าง o เล็ก l ถูกไหมอ่ะตรงฮะจะเลยตรงก็อื่นๆเป็นต้นก็มีวิธีสลับซับซ้อนนะปกติเราใช้ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าเราบังคับให้คุณคิดก็เลยต้องให้ตัวอย่างที่มันซับซ้อนเพราะงั้นเดี๋ยวมันไม่คิดไงแล้วก็มีอื่นๆนะก็ดูในสไลด์ไปข้อควรระวังอันนี้ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของภาษาเขียนโปรแกรมนะ string เป็น immutable อันนี้พูดเป็นหลักวิชาการก็แปลว่าคุณมีสตริงตัวหนึ่งที่ s เท่ากับ python คุณไปแก้ไขสตริง s ไม่ได้แต่คุณสร้างตัวใหม่ได้เช่นนะคุณดึง s มา s 1ถึงไม่ทิ้งหมดนี้ก็ไปถึง1ถึงตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ถึงก็ว่างแล้วคุณก็เพิ่มตัวแรกเข้าไปเป็นไจทอนแล้วคุณก็บอกนี่ s นี่ตัวใหม่แล้วนะไม่ใช่ตัวเก่าแล้วไอ้นี่มันบอกก็เอาไว้ตัวเก่าดูพอบางไงบอกแก้ไม่ได้ไงนี่คุณเป็น JK อะไรก็ได้นะอีกตัวหนึ่งแล้วนะโอเคนะครับอันนี้เป็นสร้างสตริงใหม่
โอ้วันนี้ก็พยายามทำให้ดูนะครับว่ามีโน่นมีนี่มีนั่นนะฮะป้อนเลขเข้าไปนะเลขประจำตัวนี้เสร็จแล้วมันแยกส่วนให้นะครับว่าอยู่คณะอะไรนะปีไหนอยู่ปีไหนแล้วนะเข้าเรียนปีไหนนะนี่เป็นต้นก็จะทำนี้ได้ก็ต้องรู้จักแยกไอ้เลขเนี่ยนะอินพุตนี่อินพุตอย่างนี้ต้องถามนี่นะ student ID ถ้าเกิดอินพุตอินพุตนี้ได้เป็นสตริงนะจ๊ะไม่ได้เป็นจำนวนนะเพราะนั้นเป็นสตริงอันนี้มาโอเคครับอันนี้คำถามว่าเวลาทำพวกนี้เราจะเอาสตริงหรือเราทำเป็นจำนวนต้องแยกกันให้ดีนะของมันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะอันนี้ก็มาลองดูอีกประเภทหนึ่งอันนี้ท่าทางจะเอาเป็นจำนวนแล้วป่ะเพราะนั้นไอ้เบอร์13หลักนั้นใช่ไหม0 ถึง 12เพราะนั้นความยาว13หลักมันเป็นจำนวนไม่เป็นสตริงนะครับเนี่ยจะบวกเลขออกมาทำจะแยกแต่ละชิ้นทำไงคืออันนี้เป็นเลขใหญ่ๆเราจะดึงมันทีละหลักทำยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สูตรนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปที่บอกว่าที่ n ลบสองว่าแต่ละหลักเนี่ยนะมัน k นี่เข้าไปเทียบหลักนะ0 ถึง 12นี่เป็นอินเด็กซ์นะถูกป่ะเพราะเลขมันมี13ดิจิตเพราะนั้น0 ถึง 12นะเราจะไปดึงหลักไหนออกมานี่คำนวณอย่างไรเช่นเลขนี้เป็นนี่เป็นเลขจำนวนนะเราพูดจำนวนไม่ได้สตริงนะสตริงแล้วก็ไปอินเด็กซ์เอาสตริงมาได้ถ้าเป็นจำนวนเราก็ต้องจับมาบวกลบคูณหารกันนะครับก็หลักๆก็คุณก็ตัดสมมติคุณจะตัดเลขหนึ่งทิ้งจะทำไงเราคิดถึงตัดหลักสุดท้ายทิ้งก็ไปหารตัดเศษเนี่ยถูกป่ะมันก็จะเหลือเลข37208อะไรเนี่ยมันมาถึงหลักถูกป่ะเราก็จะได้เลขนี้มาแล้วเอาถ้าจะเอาเฉพาะหลักหลังก็เอาแต่เศษหารเอาแต่เศษมันก็ได้หลักหลังถูกป่ะแต่ถ้าฐานเอาแต่เศษมันต้องหารด้วยเลข10เนี่ยเพราะมันเราตัดทีละหลักเป็น10เพราะไอ้สูตรเนี่ยก็คือถึงวิศวกรถึงต้องเรียนคณิตศาสตร์นิดหน่อยไงไม่ใช่แปลว่าเราต้องเก่งเลขนะเหมือนที่เราต้องไม่เกลียดเลขเพราะว่าเวลาสื่อสารกันมันใช้สมการที่ซับซ้อนเพื่อตีความไม่มีการกำกวมครับอันนี้ทำลิสต์ละเมื่อกี้เรื่องสตริงจบนี่ก็มาทำลิสต์นะครับลิสต์ก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะเหมือนสตริงทุกอย่างแต่ของข้างในมันเป็นของนะนั่นอย่าลืมว่าของในเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้เป็นลิสต์ก็ได้เป็นสตริงก็ได้เพราะฉะนั้นก็หยิบของมาทีละอย่างนะครับโอเคนะในลิสต์แก้ไขได้ไม่เหมือนในสตริง immutable นะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สร้างใหม่แล้วก็ assign กลับไปที่เดิมได้เราสร้างมาตั้งแต่แรกสุดคือ07ตัวแล้วก็แทรกตัวที่1เข้าไปเลยก็ไอ้1เท่า1ได้เลยสตริงทำนี้ไม่ได้นี่ทำได้เลยสตริงต้องทำอันนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วเอาไป assign เข้าไปตัวเดิมนะแล้วก็อื่นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี่ได้นะคืออย่างที่นำตัวอย่างนี้คราวนี้เราเอาของที่เก็บเป็นสตริงมากนะเพราะฉะนั้นลิสต์อันนี้ก็เป็นชื่อวันนะวันจันทร์วันอังคารก็เราใส่อินพุตเข้าไปอินพุตนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์1ถึงเบอร์7ไม่ใช่เบอร์0ถึงเบอร์6นะอันนี้ตัวอย่างนี้เป็นเบอร์1แล้วก็เบอร์1ก็ให้เป็นพิมพ์วันจันทร์ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลขไปเลขหนึ่งแล้วก็เนื่องจากเราอินเด็กซ์สตริงต้องเริ่มจากศูนย์นะเพราะนั้นก็ใส่เลขอะไรไปก็ลบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ระวังเลยนะผมใส่เลขลบแต่เลขลบหนึ่งเข้าไปเป็นไงน่าจะผิดนะเรามีฟังก์ชันหนึ่งพิเศษเพราะว่าสตริงเราชอบแยกอยู่เรื่องอันนี้ผมใช้เยอะนะเวลากวาดนิยายมาจากเว็บเพราะมันสตริงหมดเลยนะก็ใช้คำว่าฟังก์ชันที่เรียกว่า split นะครับเพราะนั้นเรามี input ที่เป็นสตริงเราสปลิตปุ๊บมันก็จะสปลิตทุกตัวของทุกอย่างของตัวเองออกมาเป็น1ชิ้น1ชิ้นเก็บเข้าไปเป็นลิสต์เพราะนั้น x นี่เป็นลิสต์โอเคนะแล้วสปลิตปุ๊บนะคราวนี้คำว่าสปลิตเนี่ยสปลิตด้วยอะไรถูกป่ะบอกสปลิตด้วยช่องว่าง
ทีนี้นะถ้าผีนี่คือสปิริตช่องว่านั้นไอ้เขียนอย่างนี้มันก็จะเป็น3อย่าง11 2 3 3เพราะว่าแต่ละอย่างมันแยกกันด้วยช่องว่างมันไม่ทำให้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเห็นแล้วถ้าคุณไม่อยากช่องว่างอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นคุณเซฟ Excel Sheet ด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าไอ้คอมมาใช่ไหมเมื่อคุณมี Excel มีหลายช่องหรือว่าช่องหนึ่งมีหลายอย่างมันก็จะเก็บเป็นเลขเป็นของนั้นแล้วก็คอมมาคอมมาคอมมามันนะเป็น CSV file นะก่อนที่ต้องเก็บของขึ้นของอะไรกับ Excel ไปบอกจะรู้แล้วก็เลือก separator เป็นคอมมาก็ได้นะหรือในนี้นี้อย่างนี้จะเป็นโคลอน2 โคลอน 3ใช่ไหมก็เลือก separator ให้เป็นโคลอนได้ split ด้วยโคลอนมันก็จะ split ออกมาทำได้หลายอย่างอ่ะมันโค้ดใหม่เลยก็เราต้องมีลิสต์ก่อนต้องมีสปริงก่อนใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเรามีสปริงอินพุตก่อนกันนะครับตอนนั้นก็ b เท่ากับ f สปริงเลยพิมพ์ b โอเคนะครับนั่นเลยคนเล็กอยู่อ่ะออกแล้วนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนละนะเอาให้มันไม่เหมือนครับอันนี้ทำเป็นทำเป็นหารนี่ดูจริงครับพวกนี้เป็นสตริงหมดนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ทำ expression จริงๆนะอ๋อกระสือเอ้ยงงยังไม่ทำเอสหนึ่งอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นสปีดไม่ออกเลยจริงป่ะเพราะมันไม่มีสเปซเลยเราก็สปีดด้วยลองสปีดด้วยก็รอดนิดนะลองดูออกละเป็น3 ชิ้นถูกไหมอยากได้สปีดด้วยหารด้วยอ่ะผมเดาเนี่ยยังไม่ได้ไปถามใน Google เท่าไหร่โอ้ไม่ได้แม่ไม่ได้นี้ได้ป่ะอาจารย์พยายามเออเลิกไปเลยไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องเลือกนะครับทำที่ผมคิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะนะครับแล้วก็วนกลับมาเนื้อความเราตอบมันสรุปว่าการทดลองล้มเหลวไม่เป็นไรนะการเรียนรู้มันก็คือการลองถูกลองผิดนะครับนะวันนี้ก็วิธีสปิทเราก็อินพุตเราก็เอามาจากคีย์บอร์ดแล้วก็สปิทก็ทำโน่นทำนี่ได้เข้ามาอย่าลืมว่าอินพุตเราก็มาเป็นสตริงเพราะฉะนั้นอยากจะได้เป็นเช็คเลขจำนวนก็ต้องคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตก็ใส่ฟังก์ชันมาได้อินดิเจอร์ก็อินดิเจอร์มาอยากได้โฟลก็โฟล์ก็แล้วก็เปลี่ยนนี่ก็เป็นตัวอย่างเปลี่ยนวันเดือนปีเป็นพิมพ์โน่นพิมพ์นี่ออกมาเป็นเงี้ยเลขพิมพ์เข้ามาอย่างนี้ปุ๊บมันก็สปริตออกมามันจะได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาพิมพ์ให้มันสวยๆอย่างนี้ข้อสังเกตทำไมไม่เขียนสปริต x เพราะว่า x เนี่ยสปริตที่เป็นฟังก์ชันเฉพาะกับ data บางชนิดเพราะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นวิธีเขียน call function เนี่ยฟังก์ชันนี้ apply กับกลุ่มของท่านเองนะครับก็เราเรียกว่าฟังก์ชันเฉพาะของเราเรียกว่า method นะประเดี๋ยวตอนอันนี้จะเรียนท้ายสุดเลยนะแต่จะเจออยู่เรื่อยๆนะเพราะนั้นก็คล้ายๆกันนะsplit ได้ก็ได้นะแต่ว่าเขียนยิงใน Python ไม่น่าเขียนได้นะต้องฟังก์ชัน split นะครับนะเขียนแล้วก็มันก็จะมีหลายฟังก์ชันให้ใช้ด้วยในของPython เป็นเราจะเรียกว่า object oriented นะครับตอนนี้มันก็เลยใช้เวลาจะแอปพลายฟังก์ชันนี้ไปของนี้ก็ต้องเลือกฟังก์ชันที่รู้จักของชิ้นนั้นนะก็เลยใช้วิซินแท็กอันนึงเดียวใช้ก็เป็นจุดๆๆมันจุดต่อกันได้ด้วยนะจุดต่อกันเหมือนแอปพลายฟังก์ชัน f แล้วก็แอปพลายฟังก์ชัน g แล้วก็ฟังก์ชัน h ก็เรียนกันได้มันก็จุดๆๆๆไปได้นี่ก็สามารถจะเปลี่ยนสตริงมีฟังก์ชันอื่นๆให้ใช้ได้เยอะแล้วก็สามารถจะถามได้นะครับบน Google ถามได้เหรออาจารย์ไม่ดูลองถามได้มันเป็นไงผมว่านิติก็คงอาจจะแหมอาจารย์ก็ถามเองเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยมั่นใจคือ use อะไรเดียว string method in python นึกไปติดที่ไหนที่หนึ่งอ่ะอันนี้เรามาติดที่ไหนเนี่ย
จริงไหมครับอันนี้เป็นโอ้มา W สามสกูเลยกดเข้าไปดูให้มันละเอียดเลยอันก็จะมีแล้วโอ้โหเยอะมากเลยโอเคนะอยากรู้เพิ่มเติมก็ถามแล้วก็กลับมาเรียนครั้งแล้วครับโอเคนะพวกนี้ก็หาได้หมดนะนะก็มีแบบงานให้ทำหมดแล้วโอ้เยี่ยมมากนะครับฉะนั้นเลคเชอร์วันนี้ตามเนื้อหาก็จบเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็คือคลาสแมเนจเมนต์ก็ทำต้นทำนี่อะไรที่จำเป็นได้เช่นนี้ไว้ให้ดูอันแรกเรามาดูคลาสเวิร์กก่อนวันนี้ใช้เวลาไม่นานเนี่ยมีหลุดไปด้วยนะครับคลาสเวิร์กเราจะรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรเรียนมันเข้ามาดูนี่คลาสเวิร์กผมมาหน้าจอ My Course View เข้าไปที่ assignment อ้าวโอ้ทุกคนออกกันบ้านเลยอาจารย์เช่นมีควิซไว้ของผมโอเวอร์ตลอดนะถ้าอย่าไปทำผิดกันนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็มีนิสิตส่งงานโอ้เอ้ยก่อนสอนเลคเชอร์นี่ผมเห็นมี47เองนี่ว่านี่60แล้วก็โอเคนะไม่มีปัญหาอ่ะอันนี้มาดูสตริงนะครับปุ๊บกับบายงานนะครับก็ให้เขียนฟังก์ชันนะแล้วก็ใส่อินพุตเข้าไปเป็นสตริงก็พิมพ์เอามาเป็นกลับนะโอเคนะครับก็ประพาสก็กลับตัวหนังสือให้หมดฉะนั้นเองนะอันนี้ไม่ต้องไปรันในเกรดเดอร์นะฮะอันนี้เป็นการแค่ engage ทำให้คุณกระตือรือร้นที่ตามผมเล็กน้อยใช้เวลาคิดอาจจะแป๊บเดียวอาจจะนานก็แล้วแต่ละท่านผมให้เวลาถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยนะโอเคนะครับนะโอเคเวลาซับมิทก็พิมพ์มาในนี้ได้เลยครับเอาโจทย์ที่คุณลองรันดูแล้วนะผมจะใช้วิธีตรวจก็คือมองด้วยตาอันนั้นก็ให้คะแนนก่อนนะเพราะว่าถ้าผมรันทีละคนมัน60คนนี่ชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงไม่เสร็จนะถ้าดูด้วยตาก็ติ๊ก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 นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะอันนี้เป็นการตอบสนองกระตุ้นให้ลูกศิษย์พยายามมาติดตามหน่อยเท่านั้นเองนะไม่ได้มีงานทำคะแนนคุณหลักๆ ก็เดี๋ยวจะเป็นโฮมเวิร์กนะเดี๋ยวจะออกกันที่นี้อาทิตย์หน้าได้อย่างนึงเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับใจเย็นๆมีเหลืออะไรบ้างที่เราต้องคุยกันใช่เกรดเดอร์ปึ้งกลับมาที่เกรดเดอร์สุดท้ายนะสิ่งที่คุณไปเรียนเองอันนี้ใช้เวลานานผมก็แอบมาดูในเกรดเดอร์นะครับเยอะเหมือนกันนะเรื่องสตรีมเห็นไหม02สตรีมนี่เยอะเลยนะก็จะมีข้อง่ายๆข้อง่ายผมทำได้เต็มว่ะข้อยากทำไม่ได้นะก็มี1โจทย์2โจทย์โอ้โหไปถึงโจทย์1ดาวนี่ควรทำทุกอันนะเพราะมันไม่นานนะก็จะได้คล้ายๆซ้อมแล้วก็ซ้อมหลายรอบหน่อยนะถึงแม้ว่าครั้งนั้นมันไม่ได้ยากต่างกันมากผมยกตัวอย่างเอาใบงานอันแรกเลยกันคุณจะเห็นนะครับใบงานแรกก็จะมีเลขบัตรประจำตัวของคนไทยอันนี้เหมือนในเลคเชอร์เลยนะครับนะแล้วก็ให้เราตรวจเช็คดิจิตเพราะมันก็เกิดว่าพิมพ์พลาดอะไรเนี่ยมันก็จะตรวจว่าไอ้เบอร์ที่เราพิมพ์มาทั้งหมดมันถูกเปล่าก็มีเช็คดิจิตก็มีสูตรของเช็คดิจิตนะแล้วก็เขียนโปรแกรมหาเช็คดิจิตเขียนนะครับนะครับใส่พูดลองดูว่าพูดออกมาเป็นยังไงโอเคนะเช็คดิจิตน่าจะเป็นพิมพ์ยังไง12หลักแรกแล้วแสดงตามแบบมาตรฐานโอเคก็อันนี้1 2 9อันนี้ใช่ดิจิตผมไม่แน่ใจตัวไหนนะครับ1 2 3 5ถึง12ใช่ดิจิตเป็นซึ่งพิมพ์มาตัวขวาสุดโอเคก็ลองเขียนดูนะครับใบงานก็ไม่ได้ซับซ้อนนะลองดู1ดาวตัวสุดท้ายดิweekly sale ก็อาจจะเป็น list นะอันนี้ list นะครับรับยอดขายแต่ละวันใน1สัปดาห์หายอดขายรวมทั้งสัปดาห์ก็จำนวนเต็ม7ตัวเรียงเดือนมาทัดเดียวอ๋อวันนี้ก็พิมพ์เลขเข้าไปยอดขายก็มีเลข7ตัวคันในช่องว่างนะแล้วก็หาผลรวมก็คือคุณได้เป็น list แล้วคุณดึงมาทีละอันใน list แล้วก็จับมาบวกกันโอเคนะครับ
ถึงว่าอินพุตออนไลน์นะมันมีอินพุตแบบไม่สม่ำเสมอให้ดูเลยโอเคตอนนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะแล้วก็หนึ่งดาวอ่ะแอนเวกเตอร์ไม่ได้กดเฉลยให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ติดไม่ไปลองทำก็เวกเตอร์ก็มีอย่างนี้แล้วก็จะมาบวกกันก็เวกเตอร์ก็จะเป็นลิสต์ถูกไหมนะสองลิสต์นะลิสต์หนึ่งก็เป็นเวกเตอร์หนึ่งก็แต่ละคอมโพเนนต์ข้างในก็เป็นอิเลเมนต์ในเวกเตอร์มันก็จะบวกกันโอเคอันนี้เขาบอกเราดูที่ข้อสามดาวเป็นไงข้อสามอย่างนี้ต้องใช้ครึ่งชั่วโมงผมว่าเดี๋ยวขอดูใบงานโอ้ใช่เลยข้อสามดาวนี้เป็นการเข้ารหัสลับเนี่ยนะครับพอดีผมชอบวิชารหัสลับเนี่ยก็เลยผู้สามมานั่งทําข้อนี้ดูนะครับรหัสลับก็จะมีคำอธิบายรหัสลับอะไรของผู้ออกโจทย์ก็มีรหัสลับอย่างนั้นอย่างนี้หยิบหลักนั้นมาเขียนติดกันแล้วก็หยิบหลักโน้นมาเขียนติดกันแล้วเอาเลขที่ได้จากข้อสองมาบวกกันแล้วบวกอีก10,000เสร็จแล้วเลือกเฉพาะหลักพันหลักร้อยหลักสิบของที่อยากจะได้ข้อสามนะแล้วก็เอาข้อสี่มาบวกกันแล้วก็เลือกหลักหน่วยแล้วเพิ่มอีก1แล้วก็แปลงเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็เสร็จตอนนี้ก็ข้อมูลของเราก็คือยาวๆหนึ่งเลขอย่างเพิ่มออกมากลายเป็น8134ก็การเข้ารหัสแบบหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าไซเฟอร์นะในตอนที่คุณเสียบบัตร ATM เนี่ยมันก็จะมีไซเฟอร์ประเภทหนึ่งเหมือนกันซับซ้อนกว่านี้เยอะเราเรียกว่า Advanced Encryption Standard AES นะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะแล้วก็ขึ้นอยู่รหัสนะผมก็ไม่แน่ใจเขาใช้เท่าไหร่นะแต่พวกก็หลายสิบหลักอยู่นะผมว่าร้อยกว่าบิตแล้วปัจจุบันต้อง128 บิต128 บิตก็40-50 หลักนะในรหัสเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันได้ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แรงๆปัจจุบันมันก็ทำได้แต่มันแหมมานั่งแกะ ATM ทีละบัตรแม่งกว่าจะไม่คุ้มมั้งนะนะแล้วมันก็ถึงแม้แกะได้มันก็ไม่ได้ง่ายงั้นนะครับนะแต่ว่าก็มีเพราะปัจจุบันก็ยังถือว่าความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยตามราคาที่จะจ่ายไงถ้าปลอดภัยสูงต้องจ่ายแพงใช้คอมพิวเตอร์เยอะเหมือนก็ถ้าในแง่ความปลอดภัยระดับสูงสุดปัจจุบันก็มีคอมพิวเตอร์ชนิดที่เรียกที่เราพูดคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลักผมอยู่ตอนนี้ก็คือสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมมันก็ตามทฤษฎีมันก็แก้รหัสพวกนี้ได้ง่ายมากคือทําได้เร็วมันไม่ได้บอกทํายังไงนะมันทําได้เร็วนะครับเผอิญว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดควอนตัมมันยังตัวเล็กๆจิ๋วๆอยู่แหละที่เราอยากจะให้มาแก้รหัสลับเนี่ยต้องใช้เครื่องสมมติเครื่องขนาดหนึ่งอะไร CPU ระดับเอาเป็นระดับเครื่องเล่นเกมแรงสุดตอนนี้ก็แล้วกันสมมตินะสมมติเปรียบเทียบว่าคอมพิวเตอร์ที่จะมาแก้รหัสลับพวกนี้แบบเป็นควอนตัมที่มันแก้ได้ปุ๊บเดี๋ยวแก้ได้นี่แล้วก็ความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปใช่ไหมต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับโน้ตบุ๊กเล่นเกมนะแต่คอมพิวเตอร์ที่ผมสร้างได้นะมันยังเป็นคอมพิวเตอร์ระดับทะเลชิปจิ๋วๆระดับเหรียญสลึงอยู่ทำได้มี CPU 2บิต Memory 5ไบต์มันก็เลยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องไหนเลยนะครับที่แก้รหัสลับได้จริงๆแต่เราศึกษาอยู่นะครับพอมันแต่ทุ่มเททำวิจัยกันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะปีหนึ่งครับพอมันสำเร็จเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวพวกคุณได้ใช้แหละนะครับตอนออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันแต่ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ก็มีคนบอกว่าตายแล้วนั่นมันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วทำไงก็มีคนเริ่มคิดรหัสลับที่สามารถจะต่อต้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้ก็เป็นรุ่นพี่คุณเองแหละนะส่วนหนึ่งในนักวิจัยทั้งหมดก็มีรุ่นพี่คุณจบไปแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกอยู่สองคนนะอยู่คนทวีเดนคนหนึ่งเยอรมันคนหนึ่งก็ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเรื่องก็เป็นเรื่องฮิตอยู่มั้งอยู่ตอนนะครับตอนนั้นก็มีคนวิจัยเรื่องในยุคถัดไปแล้วให้มันปลอดภัยต่อส่วนผมเองก็สร้างไอ้คอมพิวเตอร์ควอนตัมอย่างที่ว่านี่นะยังอื่นมีอีกไหมใบงานเราก็ดูกันละนะครับเพราะนั้นก็เห็นชัดนะครับว่าไอ้สามดาวมันก็เหนื่อยแบบสามดาวนะถ้าอย่างถ้าคนนี้ไม่ได้เป็นเซียนเขียนโปรแกรมมาอยู่แล้วนะครับเราเรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยข้อ3นี่ผมว่าใช้5-6 ชั่วโมงค่อยๆทำไปนะข้อแอนเวกเตอร์นี่ก็น่าจะ15 นาทีนะไอ้1ดาวนี่ผมว่า5 นาที 10 นาทีตอนแรกข้อแรกๆจะไม่คล่องทำพอผมทำได้ข้อเดียวนะข้ออื่นเลยไม่ทำแล้วนะ
พอทำได้ข้อดีใจไม่กล้าทำต่อเดี๋ยวกดสับมิทแล้วไม่ผ่านนะข้ออื่นก็จะทำเร็วขึ้นเรื่อยๆนะนะครับข้อสุดท้ายอย่าง weekly sale เนี่ยบอกว่า5ดีเสร็จนะครับนี่คือคนที่เริ่มเรียนนะคนที่เป็นแล้วก็เช็คความรู้ตัวเองแป๊บเดียวก็ทำนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนื้อความแล้วก็การแสดงอะไรให้ดูก็เสร็จหมดแล้วนะครับ